นะครับทำไมต้องเป็นบ่อเล็กอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าทำงูถ้าบ่อใหญ่พอลมมาเนี่ยโครงสร้างถ้าไม่แข็งจริงเนี่ยเอาไม่อยู่แต่ที่นี่ทำกันบ่อได้ครึ่ง2ไร่ทำกัน5-6ปีณตอนนี้ก็ยังปกติอยู่ครับก็ยังเลี้ยงได้ซึ่งโครงเทียบเป็นบ่อเล็กคือการฆ่าเชื้อจะมีประสิทธิภาพได้สูงฆ่าเชื้อในนี้หมายถึงถ้าฆ่าเชื้อทั้งในน้ำและทุกอย่างรวมทั้งอุปกรณ์ในรูปแบบสาหร่ายชนิดนี้จริงๆแล้วมีประมาณ548ชนิดทั่วโลกมีตั้งแต่น้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มของเราบ้านเรานี่เป็นสาหร่ายน้ำเค็มเป็นเค็มแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงในน้ำจืดไม่รอดเลี้ยงในน้ำก่อยไม่รอดนะครับเพราะนั้นต้องเป็นน้ำเค็มนะครับจริงๆบ้านเรามีอีกหลายชนิดนะครับซึ่งมีสาหร่ายไส้ไก่ก็เป็นกลุ่มเดียวกับอุนว่านี่เหมือนกันนะครับตัวนั้นก็มีศักยภาพเหมือนกันนะครับแต่การเลี้ยงจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่เราจะพบเจอในบ่อที่เราเลี้ยงกุ้งนะอันนั้นจะอยู่ในน้ำก่อยๆได้นะครับรูปแบบการเพาะเลี้ยงก็เลี้ยงได้ทั้งแบบชนิดเดียวนะหรือเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำนะครับก็คืออยู่กับเทคนิคหมายถึงว่าได้ผลผลิตไม่เต็มที่หมายถึงว่าเราดูแลเราจัดการดีใช่เหมือนแล้วจัดการดีในที่นี้คือได้ปลามาเท่านี้คือคิดว่าถ้าเพิ่มปลาไปอีกก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณภาพเราดีการจัดการคือเราเลี้ยงต่อรุ่นเนี่ยมันเรารู้ใส่ 2,000 ตัวต่อไร่เราก็ดูแลเท่าเดิมใส่ 4,000 ตัวต่อไร่เราก็ดูแลเท่าเดิมแต่มันได้ผลผลิตมากขึ้นเราก็ทำเลยตอนหลังๆนี่ผมก็ใส่ 4,000 หมดตอนหนึ่งไร่นะครับก็คือจนนั้นเราปัจจุบันก็เราเลี้ยงที่4,000 ตัวต่อไร่ใช่ครับก็เลื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมถามน้าหลวยนิดนึงว่าโอ้โหเลี้ยงมา40ปีเนี่ยหัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลากระพงให้ประสบความสำเร็จไม่พอต้องมีกำไรในภาวะปัจจุบันด้วยน้าหลวยหัวใจสำคัญคืออะไรคือมันมีหลายๆปัจจัยนะครับ1พันลูกปลาต้องดี2น้ำและพื้นที่ก็ต้องดีขอเราข้อแรกก่อนขยายความลูกปลาดีไงเพราะว่าปลากระพงนี่ส่วนใหญ่ก็2คลองทีเดียวใช่ครับเลือกยังไงคือสมัยก่อนนี้มันเป็นแค่ปลาต้มเอามาฝึกอาหารเม็ดครับก็เราก็มาดูแลเองทำเองก็จนฝาได้เป็นปลา3นิ้วก็ร่อนขยายแบบเอาไปลงบ่อได้พันปลาที่ดีมาแล้วเราเอามาทำเองดูแลเองฝึกอาหารเม็ดเองครับนั่นแหละมันก็ทำให้ลูกปลาของเรามีคุณภาพก็คือเอามาชำก่อนแล้วก็ฝึกด้วยใช่อาหารเม็ดด้วย